คนโคราชรักจริงไปทิ้งกันครับท่านสสลงพื้นที่วันนี้รู้สึกยังไงฮะจะมีแนวทางในฐานะท่านเป็นสสจะมีแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆแล้วหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมมาโดยตลอดเพียงแต่เว้นว่างไป 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะเรามีการเตรียมการที่ดีแต่ปีนี้มันมาแรงมากแล้วก็มาหนักมากจริงแล้วก็ผมเคยเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เคยหาลือไปทางจังหวัดว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นระบบเดิมอย่างนี้น้ำก็จะท่วมอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าถนนจากโคกสูงที่มาบ้านลำเชิงไกลที่จะไปนนทไทยเนี่ยถนนมันต่ำท่อระบายน้ำหรือร่องระบายน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกับทางอย่างที่ท่านกำนันได้คุยกับผมเนี่ยแล้วสองก็คือพอเวลาเรามาตัดถนนเนี่ยเหมือนกับมาทำเป็นเขื่อนกั้นพอบ้านเมืองมันเจริญเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมสงสารชาวบ้านนะครับ250กว่าหลังคาเรือนเนี่ยท่วมหมดเลยไร่นาสวนเกษตรอะไรต่างๆเจ๊งระเนระนาดหมดเลยก็อยากจะวิงวอนไปทางรัฐบาลนะครับผมเคยพูดเสมอว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหานี่มันไม่ยากเลยถ้าเรามีการวางแผนบูรณาการในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เนี่ยก็อยากจะวิงวอนไปทุกฝ่ายได้ช่วยกันครับผมครับแล้วการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับได้เห็นการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างครับก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการเตรียมการผมเองก็พยายามหาท่อระบายน้ำมาทำให้น้ำนี่มันออกไปทางอื่นได้แต่มวลน้ำมันมากเมื่อมันเป็นเช่นนี้อย่างเดียวที่เราจะซับน้ำตาให้กับพี่น้องได้ก็คือการเชิญชวนทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ยนำถุงน้ำใจมามอบให้กับพี่น้องประชาชนผมเองเห็นน้ำใจจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วปลื้มใจฮะปลื้มใจที่มาซับน้ำตาให้กับพี่น้องก็ต้องฝากขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยครับพื้นที่ข้างหลังนี้คือพื้นที่รับผิดชอบของท่านนะที่ได้รับผลกระทบในการลำเชิงไกลทั้งหมู่บ้านระยะทางเข้าไปประมาณเกือบ2กิโลเมตรมีบ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่ติดริมลำห้วยลำเชิงไกลซึ่งมีความยาวในหมู่บ้านผมประมาณ4กิโลครับประมาณกี่หลังครับทั้งหมดนะ263ครัวเรือนครับผมแสดงว่า869คนผู้อยู่อาศัยประมาณสักกี่ร้อยคนนะฮะประมาณ869คนครับผมใช่ไหมฮะได้รับผลกระทบหมดเลยทั้งหมด 100% ครับผมนี่คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบในรอบหลายๆปีใช่ไหมฮะปี53ไม่หนักเท่านี้ครับอันนี้หนักเลยถ้าไม่แล้งบ้านผมจะท่วมทุกปีคือจริงๆท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าน้ำที่ท่วมนี้มันท่วมจากฝนตกลงมาหรือว่าท่วมจากน้ำไหลมาจากที่อื่นครับจริงๆแล้วมันก็เป็นทั้งน้ำฝนมีทั้งน้ำพายุแล้วก็น้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนตอนแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างครับนะครับแล้วก็น้ำจากลำตะคองที่ไม่ให้เข้าตัวเมืองอันไม่เข้าตัวเมืองบ้านผมเป็นหมู่บ้านแอ่งกระทะครับเป็นพื้นที่รองรับน้ำประจำทุกปีแล้วก็ท่วมทุกปีครับแล้วก็มีถนนสุรานารายเป็นกำแพงเหมือนเป็นกำแพงกั้นน้ำและอยากฝากถึงส่วนราชการแล้วก็ชนประทานว่าช่วยเร่งสร้างประตูระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลให้แล้วเสร็จถ้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่การบังคับน้ำมันก็จะอยู่ในระบบนะครับถ้ายังสร้างช้าอยู่อย่างนี้ก็จะท่วมอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าไม่สามารถบังคับน้ำได้ครับผมก็หวั่นว่าปีต่อไปก็จะเจอแบบนี้ทุกปีแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วผมเชื่อว่ามีน้ำมาเขาจะเปิดมันจะเป็นระบบนะครับคือปีนี้เราแค่บายพาสน้ำมาสุดท้ายอ่างก็แตกเมื่อแตกแล้วก็ยังบอกว่าอ่างไม่แตกทำให้ประชาชนประมาทก็เลยได้ต้องสูญเสียกันอย่างนี้ครับผมตอนที่เราน้ำท่วมในบ้านผมนี่ท่วมเป็นเดือนแล้วเคยท่วมช่วงต้นเดือนตุลาแห้งเกือบปลายเดือนแต่นี้เราท่วมตั้งแต่เดือนกันยาแล้วก็จะมีพายุเข้าอีก3ลูก1เดือนเต็มๆจากนี้พวกเราจะต้องอยู่ในน้ำผมอยากขอพลังบุญพลังน้ำใจจากพี่น้องที่จะมาช่วยเหลือผมอยากให้มาตอนที่พวกเราน้ำลดมาฟื้นฟูตอนนั้นเพราะตอนนี้พี่น้องผมก็จะกระจายหมดเลยออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่ศูนย์พยพบ้างไปอยู่บ้านเรือนพี่น้องบ้างครับผมครับผมเลยครับนอกจากสถานการณ์โควิด-19เราก็ลำบากอยู่แล้วนะครับไปเจอน้ำท่วมจะลำบากขนาดไหนครับ